สืบเนื่องจากกรณีที่ผมได้ยื่นหนังสือและเรียกร้องต่อท่านอาจารย์พรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและท่านพลอากาศเอกชารีจันเรืองประธานคณะกรรมการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมวลชนเพื่อให้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในโครงการอิ่มบุญ84ล้านซึ่งทางวุฒิสมาชิกใช้ชื่อว่าโครงการอิ่มบุญ999วัดแล้วนั้นปรากฏว่าผมได้รับแจ้งจากท่านพลอากาศเอกชารีจันเรืองทางหนังสือบอกว่าการตรวจสอบงบประมาณ84ล้านดังกล่าวนั้นเป็นหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงให้รอผลการพิจารณาของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินก่อนที่คณะกรรมาธิการชุดท่านพลอากาศชารีจันเรืองจะได้พิจารณาต่อไปผมในฐานะผู้ร้องเรียนก็ไม่ขัดข้องแต่ประการใดครับส่วนกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมชุดที่2ของวุฒิสภาซึ่งมีท่านพิเชษฐ์สุนทรพิพิธนะครับนี่คือเอกสารการประชุมของท่านซึ่งได้มีการพิจารณาและมีการตั้งข้อสังเกตว่าโครงการอิ่มบุญ2ซึ่งต่อยอดจากโครงการอิ่มบุญ999วัดนั้นนี่นะครับอาจเหมือนกรณีการแอบอ้างจัดทําสมเด็จเหนือหัวของนายสิทธิกรบุญฉิมนี่นะครับคือรายงานการประชุมซึ่งเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าอาจเหมือนกับกรณีการแอบอ้างการจัดทำสมเด็จเหนือหัวของนายสิทธิกรบุญฉิมวงเล็บอู๊ดเหนือหัวหรือไม่นั้นเรื่องนี้ท่านพันเอกนาทีสุกลรัตน์กรรมการกสทช.ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่ประการใดผมจึงอยากจะแถลงข้อเท็จจริงให้กับท่านสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับว่าท่านพันเอกนาทีสุกลรัตน์กรรมการกสทช.ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่ประการใดทั้งสิ้นอันนี้จบเรื่องแรกนะครับ